ก็มีข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลที่รายงานมาจากทางกระทรวงศึกษาธกรรและการค้าของเวียดนามว่าเขามีการเรียกเก็บภาษี47.64เป็นะคะเป็นการเรียกเก็บภาษีน้ําตาลจากประเทศไทยนั่นเองหรือพูดง่ายๆภาษาบ้านๆคือขึ้นภาษีน้ําตาลไทยนะคะกาหนดระยะเวลานะคะ5ปีด้วยนะคะเขาบอกว่าการที่เขาประกาศออกมาแบบนี้เป็นการตอบโต้ตอบโต้บ้านเรานะคะในการตอบโต้ทางการไทยนะคะตอบโต้ประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทุ่มตลาดและทดแทน การเก็บภาษีชั่วคราวนะคะที่มีการบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนนั้นอัตรากําหนดไว้อยู่ที่33.8% 8ซค่ะซึ่งทางท่านของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามเนี่ยเขาก็ชี้แจงในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ <pus at> เขาบอกเขาไปสอบสวนนะข้อเ <pus at> รียกร้องร้องเรียนอะไรต่างๆนะครับ <pus at> ของบรรดาเอกชนเวียดนามเขาก็ร้องเรียนมาบอกว่าเอ๊ะ e, ทางการไทยไปถึงบริษัทเอกชนไทยอาจจะเป็นลักษณะของการใช้มาตรการทุ่มตลาดไปนะครับแล้วก็ทําให้เกิดข้อได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบในเรื่องของการค้าเขาก็เลยต้องมีมาตรการในการตอบโต้นั่นคือคําอธิบายของเขาผลการสอบสวนเนี่ยปรากฏว่า เวียดนามนะครับมีการนําเข้าน้ำตาลราคาถูกจากบ,บ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ1นล้านสามแสนตันในปีสองพที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขที่บอกว่ามันเยอะเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนะ้า ที่ไม่มีโควิดเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นมา330.4%นี่คือ3เท่าต,ตัวเลยทีเดียวเพราะงั้นเขาเลยบอกว่าอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมเ<ช>ขาสู้ไม่ไหวนะฮะแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะพอเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะทางการไทยเองก็มีการตรวจสอบบ้านเราเหมือนกันแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการณขณะนี้นะคะทางการไทยเองก็เตรียมมีการยื่นคัดค้านในเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยทางสถานทูตไทยประจําเวียดนามก็จะมีการยื่นคัดค้านแล้วก็มีการขอนะคะ ให้ทางการเวียดนามเนี่ยมีการเปิดผลการสอบสวนเรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นการเปิดผลการสอบสวนเรื่องนี้ใหม่ในปีหน้านะคะเพื่อเป็นการยืนยันและตรวจสอบเลยให้เห็นเลยว่าประเทศไทยเองไม่ได้มีการทุ่มตลาดนะคะแล้วก็อยากจะขอให้ทางการไทยนะคะมีการลดภาษีดังกล่าวที่มีการประกาศปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะนี่คือท่าทีของฝ่ายไทยค่ะซึ่งจริงก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งเวียดนามก็ยกเลิกการเก็บภาษีนําเข้าน้ําตาลจากสมาชิกในอาเซียนนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 2 ซึ่งตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นไปตามพันธกรณีความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเราจะไม่มีภาษีระหว่างกันนะครับอย่างไรก็ตามมันมีตัวบทเฉพาะการเปิดทางให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถตั้งอัตราภาษีได้แน่นอนครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อปกป้องสิทธิ์และก็ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมในประเทศ ถ้าสมมติว่าไปดูแล้วเอ๊มันมีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลทาให้การแข่งขันทางการค้านะระหว่างทางด้านของเอกชนในประเทศ,ชเ,ทศเช่นอย่างกรณีนี้คือเวียดนามอาจจะสู้กับราคาที่ถูกดั้มลงมาไม่ไหวตรงนี้เขาบอกเขาก็สามารถที่จะตั้งกแงาแพงภาษีขึ้นมาได้มันเป็นช่องว่างไงที่เปิดให้เขาสามารถประกาศขึ้นภาษีได้นั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้ามองถึงบ้านเรานะคะประเทศไทยเองนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศผู้ผลิตน้าตาลแล้วก็ส่งออกมากที่สุด ติดอันดับ1-3ของโลกทีเดียวนะคะน้ำตาลที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่นะคะแปรนะคะปริมาณการส่งออกก็ตกอยู่ที่ประมาณหกล้านตันต่อปีก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวพอมาเจอมาตรการขึ้นภาษีแบบนี้นั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าต้นทุนที่เราต้องมีจากการส่งออกน้าตาลมันเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะไปที่ตลาดเวียดนามค่ะใช่ครับแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของตัวยูโร5ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่เริ่มที่จะมีผลบังคับใช้กันเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางฝั่งของเวียดนามประกาศตัวมมาาาตรฐน,นีออก แล้วก็มีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2 5 6 5ก็คือปีหน้าเนี่ยวันที่1มกราคมเริ่มเลยนะฮะตรงนี้มันมีผลยังไงมันมีผลเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรถยนต์ที่ผลิตและก็ประกอบในประเทศและถ้าว่าได้รับใบอนุญ,ญาตก่อนที่จะได้รับตัวมาตรฐานตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลบังคับใช้นั่นก็หมายความว่าจะสามารถผลิตรถยนต์ตามมาตรฐานเดิมคือยูโรโฟเนี่ยได้ต่อเนื่องจนกระทั่งใบอนุญาตหมดอายุนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้นําเข้า จะต้องมีการขออนุญ,ญาตตามมาตรฐานใหม่ก็คือยูโร5ตั้งแต่หนึ่งเมาคมอย่างที่ว่าตรงนี้มาตรฐานมันก็จะเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นผลกระทบอยากจะเห็นชัดๆใช่ไหมคะผลกระทบส่งมาโดยตรงนะคะกับการส่งออกยานยนต์ของไทยนะคะซึ่งมูลค่าตลาดตรงนี้ถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะถ้าไปดูตัวเลขนะคะอยู่ที่5 0 0หม่นล้านบาทนะคะนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นห0,000ล้านบาทเนี่ยถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ 1, 6 2 6ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนค่ะ ทางฝ่ายไทยเองนะคะถ้าได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะเราก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการในการเรียกร้องเรียกร้องไปไท่ทางการเวียดนามนะคะมีการทบทวนนโยบายเรื่องนี้ด้วยนะคะครับแล้วก็มีการเรียกร้องอย่างเป็นทางการด้วยนะครับเมื่อทานด้านของเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอก็มาบอกนะครับว่าตอนนี้ในฐานะที่เป็นหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติเนี่ยนะฮะก็เลยเตรียมเสนอให้กับทางฝั่งของวยดานทบทวนตัวมาตรการตรงนี้แล้วก็ไปปรับปรุงเรื่องของกฎระเบียบต่าง ให้มันเป็นไปตามหลักของ WTO นะครับซึ่งก็จะมีการเตรียมหยิบยกเรื่องดังกล่าวหารือในที่ประชุมและก็คณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าซึ่งกําลังจะมีการจัดขึ้นนะครับในระหว่าง8-11พฤศจิกายนอันนี้เขาจัดที่เจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ก็เดินหน้านะครับเปิดเกมรุกนะครับก็จะว่ากันอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็เป็นการกดดันให้ทางฝั่งของวิดนามเนี่ยทบทวนนโยบายเกิดกันทางการค้าอย่างที่ว่า เพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการในบ้านเราเองก็เจอผลกระทบนะครับใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีสัญญาณชัดเจนนะคะจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะในโอกาสก่อนหน้านี้นะคะได้มีการหารือกับท่านฟานจิทันนะคะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะคะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีการขอขอให้ทางการเวียดนามมีการปรับกฎระเบียบการตรวจสอบคุณภาพยาด้วย เพราะอะไรคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามมีการเพิ่มกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นและเป็นกฎระเบียบที่มันอยู่นอกจากข้อกําหนดขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ด้วยนะคะซึ่งมันไม่มีการอ้างอิงกับระเบียบที่กลุ่มประเทศอาเซียนปฏิบัติร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องมีการคุยกับทางการเวียดนามว่าจะต้องมีการผ่อนคลายกฎการขึ้นทะเบียนยาต่างๆไม่งั้นส่งผลกระทบต่อบ,บ้านเราแน่นอนคะ่ะ เขาก็ชี้แจงอย่างนี้นะครับโดยทางฝั่งของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามเนี่ยเขาส่งจดหมายยังเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็ส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงฮานอยสิ่งที่เขาชี้แจงก็คือว่าเขาการที่บอกว่าจะไม่ให้นําเข้าสุกรจากประเทศไทยเนี่ยเพราะไปเจอไอตัวเชื้อโรคอาิว่าแอาฟริกาในสุกรพอเขาบอกเขาเจอแบบนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการใช้มาตรการตรงนี้เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจกี่กันทางการค้านะ แต่ว่าตรงนี้มันส่งผลพอสมควรเพราะในแต่ละปีนั้นประเทศไทยมีการส่งออกนะฮะไปยังประเทศเวียดนาม10,000ืล้านบาทงั้นถ้าว่าไม่ได้เร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนโอ้โหพี่น้องกเกษตรกรก็เจอผลกระทบไปเต็มๆครับใช่ค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะคะทางการไทยเองก็ต้องพยายามที่จะยืนยันแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านไปทางการเวียดนามเหมือนกันนะคะว่าในเรื่องของการเข้มงวดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถการส่งออกการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานเนี่ยเราก็จะต้องมีข้อมูลนะคะในการที่จะยืนยันกลับไปด้วยนะคะในการที่จะขอให้เขาทบทวนในส่วนต,ต่างๆเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามนะถ้าหาันมาดูนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยจริงๆเราก็มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานนะถ้าสิงหาคม2564ปีเนี้ยมันจะครบก้ไปีกี่ปี45ปีนะเป็นความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกันสองชาตินะคะไทยกับเวียดนามแต่เราดูเหมือนว่าช่วง2อสปีหลังเนี่ยเวียดนามจะเริ่มแซงเราในหลายๆกิจกรรมในหลายๆอุตสาหกรรมแล้วก็ในหลายๆผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าเราไปดูนะคะมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวียดนามต้องบอกเลยนะคะ ไปดูข้อมูลปี2563นี่คือตัวเลขนะคะ5,17,523ล้านบาทถ้าไปดูฝั่งการส่งออกบ้างก็ไม่น้อยนะ 3 4ส0 0 0กับ63ล้านบาททีเดียวค่ะครับแล้วก็เป็นคู่ค้าอันดับที่6ของไทยในตลาดโลกเลยนะครับอันดับ3ในอาเซียนถ้าไปดูสินค้าที่ไทยมีการส่งออกไปยังเวียดนามกันเยอะๆนะครับแล้วก็คิดเป็นมูลค่าที่สูงมากคือรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์แต่ก็ช่วงนี้อย่างที่เราคงทราบกันดีนะครับว่าทางฝั่งเวียดนามเองเนี่ยเขาเริ่มมีค่ายรถยนต์เป็นของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องจับตามองอยู่เหมือนกันแต่สินค้าเวียดนามที่เขาส่งมาในบ้านเราก็ในเมื่อเขาเป็นศูนย์กลางในการผลิตพวกอุปกรณ์์ออิ็กกทนส โทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้นะถ้าไปพลิกดูด้านหลังนะคุณรัฐก่อนหน้าน,นี้เราก็จะเห็นเม็ดอินไชน่าแล้วตอนนี้อะตอนนี้เริ่มเห็นแล้วครับเม็ดอ <c oughs> <in> ินเวียดนามเพราะเขาเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วฮะนั่นคือสินค้าที่เวียดนามนะคะส่งเข้ามาบ้านเรานันเองนะคะเป็นตลาดหลักแล้วก็ตลาดสําคัญทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามถ้าไปดูข้อมูลการค้าระหว่างประเทศนะคะระหว่างไทยกับเวียดนามนะคะก็ต้องบอกเลยว่าทิศทางกับแนวโน้มนะคะมันมีแนวโน้มในการขยายตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้า2ชาติมีการร่วมไม้ร่วมมือกัน มันจะเกิดประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเขาเรียกว่าวินวินนะคะเป็นการขยายความร่วมมือขยายการค้าในขณะเดียวกันทั้ง2ฝ่ายก็ต้องอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อลดปัญหาอุปสรรคการค้าระหว่างกันนั่นแต่ว่าการสร้างเม็ดเงินจากธุรกิจการค้าของ2ชาติมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็งอกเงยขึ้นค่ะ ซึ่งก็รวมถึงผลไม้ไทยด้วยนะครับเพราะว่าการที่อย่างที่รัฐเกินไว้ในเบรกในช่วงตอนต้นนะครับที่บอกว่าเรามีการส่งไปทางฝั่งของจีนน,นะครับส่วนหนึ่งเราผ่านเวียดนามด้วยนะฮะนั่นสิเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับว่าเอ๊ะทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยเราจะคุยกับทางเราเนี่ยเราจะคุยกันยังไงเพราะถ้ายังมีปัญหากันอยู่มันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเลขการส่งออกผลไม้ก็เป็นได้นะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณชมนันสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ